กกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่นเก่าเช่นเคยนะครับเนอะเมื่อนี้ก็สิมาหาดักปูสแมครับเมื่อเบิ่งน้ำกันว่าวิธีดักปูสแมนี่เขาดักกันแนวไหนสำหรับพี่น้องบ้านเฮาก็อาจสิบ่ฮู้จักครับปูสแมปูสแมที่เขาเอามาดองใส่ส้มตำนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งครับปูสแมนี่เขาเอากันจังไดมีวิธีเอาหลายอย่างใช่กระป๋องดักจับกลางคืนก็ได้ครับเด้อมาติดตามชมกันครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ครับเนี่ยเป็นกระป๋องนมเก่าครับกระป๋องนมเก่าเอามาเฮ็ดเป็นกระป๋องปูกระป๋องดักปูครับนี่ครับมันจะเปิดออกได้ครับฝาเนี่ยเปิดมากมั้งกระสีไม่เงียทางไหนครับเนี่ยใส่เงียไปทางไหนเห็นป่ะเดี๋ยวว่าอยากเห็นไปไหนนี่ครับเงียก็เป็นปลาครับปลาสดหั่นเป็นชิ้นน้อยๆแล้วก็ไปกอใส่เดือยลวดออนไว้เลยลวดมันสิโค้งขึ้นมานี่ครับเนี่ยโค้งขึ้นมาตัวนี้ตัวที่เอาตัวนี้ไปเกี่ยวครับเนี่ยเกี่ยวแบบนี้เราก็เป็นลักษณะนี้ครับเอาไปวางไว้ปากหูเลยครับเขาหาหูไหนสีใหญ่ๆจักหน่อยหูใหม่ๆครับเนี่ยแถวนี้มีที่หูปูไหมครับนะครับวางเลยครับลักษณะนี้ครับเดี๋ยวปูมันก็จะมาขึ้นมากินเงี้ยเข้าไปได้นี่ตัวนี้กะทิปิดครับแบบเนี้ยเดี๋ยวเขามาเริ่มดักกันเลยครับแถวนี้ปูหลายครับเพื่อนผมก็ดักประจำครับแต่ไม่ได้ดักขายหรอกดักเอามาใส่ส้มตำเอามาดองใส่ส้มตำครับนี่ก็คือปลาสแมครับปลาสแมปลานี่ปูสแมได้ครับพวกปลาเนี่ยโอ้มันมื้อนี้น้ำท่วมครับน้ำท่วมที่ปกติเราปูมันจะขึ้นต้นสแมแต่มื้อนี้บ่ขึ้นนะมื้อนี้ปลาหกครับปลาหกเห็นจะมีงูเหลือมงูลามแต่ว่า
ปกติปูมันก็จะขึ้นน้ำต้นสนนะครับเนี่ยแต่ว่ามันต้องเป็นยักษ์ขึ้นน้ำกลางเว้นมันไม่ค่อยขึ้นมันหล่นลงครับเห็นปะนี่ครับตัวหนึ่งหล่นแล้วเป็นคนมามันจะฟ้าโดดลงถ้าเป็นยักษ์ของคืนเนี่ยมันสิบนโดดครับมันสิจับได้เลยโดดจ้ำอ่ะคุณครับตัวหนึ่งลูกยางสูงเลยอ่ะผมสิต่อยเบิ่งนะครับว่าเฮ้ยนะครับสั่นลงว่าแล่นบักเดียวตีแล้วมันก็จับได้ครับเพราะว่านี่มันกลางเว้นนะครับลนเนี่ยเร็วเลยแกะยังไงเขากลับมาดักเอาครับพื้นนี่จับบ่ได้หรอกลงเร็วหลายมันต้องมาจับยังมันขึ้นนี่ก็คือปลาสแหมโอเคครับเข้าไปดักเอาดีก็จับได้แค แถวนี้มีแต่หูปูสมัยครับหลายป้านี่งูหนึ่งก็อาจจะมีอยู่ประมาณ2ตัวครับตัวหูกับตัวแม่ถ้าอยากกินก็มาดักอะไรนะครับเด้อบ่ได้ห่วงดักได้ทุกคนเอาไปดองใส่ส้มตำนี่ครับงูมันวางใส่ปากงูเลยเดี๋ยวมันได้กินปลากินข้าวปลาเดี๋ยวมันขึ้นมาหากินเงี้ยครับโอเคเราก็ได้วางเป็นที่เรียบร้อยเบิดสุกระป๋องแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเขาสิมาเบิ่งน้ำกันครับว่าสิติดบ่ติดสิเข่าบ่เข่าหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปเขาก็สิมากู้ปูครับอันนี้เบิ่งน้ำกันครับนี่ครับติดแล้วก็ตึงนี่ครับปูสแม
ก็ไปกินเงี้ยละเห็นไหมครับเนี่ยมันก็สามารถดักได้ต่อเลยครับหูเกานี่แหละนี่ก็ติดแล้วครับ2บ้องนี่ก็ติดนี่ก็ติดครับนี่ก็ติดคือกันครับตัวนี้ล็อกๆอีกติดเอาดิานี่ก็ติดครับติดสู่หลังนี่ก็คือปูส่วนแม้ครับเนี่ยซ้ำนี่ก็ข้อดองนะครับดองใส่ส้มตำถ้าเขาสีดักไปขายเขาต้องใส่กระป๋องประมาณร้อยขึ้นนะครับเด้อถ้าด้อยขึ้นแล้วก็สีได้หลายครับร้อยป๋องก็จะได้ร้อยตัวต่อเที่ยกู้สองเที่ยก็จะได้200ตัวนี่ครับตัวไหนดองน้ำปลาก็ได้ดองเกลือก็ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็ดีปะมาแนะนำวิธีดองครับว่าดองแบบใดจากสีบนเนาแล้วก็บ่เข้มหลายฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับได้กับเขาได้ข้อมือนี่ผู้ใดเขามาเบิ่งมาชมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดหมักกระดิ่งนะครับเด้อเนี่ยนะครับตัวผู้สิกล้ามใหญ่ๆจังซี่ดองน้ำปลาหรือดองเกลือก็ได้ใส่ส้มตำหรือเอาไปยำเริ่มง่ายครับปูเสมาแถวนี้ไม่ใครมีปัญหาก็มีกับพ่อแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ